วัสดีครับผมสายชนชลาลักษ์ครับสวัสดีค่ะคุณเพชราบุญชื่นจากสวนบางแตนเป็นนักธุรกิจยูนิไลท์ระดับเหรียญเงินครับผู้ที่เปิดโอกาสคือแม่ประทิชชลาลักษ์ค่ะคุณแม่เป็นคนสมัครให้แม่สมัครแล้วแม่เห็นถึงรายได้มันมหาศาลแม่พูดถึงว่ามหาศาลเลยนะแม่บอกว่ามหาศาลเลยเรื่องผลิตภัณฑ์นี่ยอมรับว่าตลอดเวลา10ปีที่ใช้มาเนี่ยไม่เคยใช้ยาตัวอื่นพี่เต้าประภาวีนะมาหาผมที่กลุ่มนะแล้วพี่เขาก็บอกถึงรายได้อย่างละเอียดเนาะเป็นมรดกให้ลูกได้เอาเริ่มมาคิดเอามันมีมรดกด้วยเหรอเออผมก็เริ่มทำไงก็เริ่มเอาหาสมาชิกใกล้ตัวก่อนจากสมาชิกใกล้ตัวก็ขยายขึ้นไปเรื่อยไปตอนนั้นพี่เขาก็ยังมาช่วยจัดประชุมกลุ่มย่อยเออมันก็เริ่มเห็นรายได้ไงรายได้มันเข้าอย่างเห็นเลยอ่ะเราก็ดูว่าเออคนไหนสนใจพอสนใจเนี่ยเราพาไปเซ็นเตอร์เมื่อก่อนที่นี่ไม่มีเซ็นเตอร์นะครับไปเซ็นเตอร์สุพรรณแล้วก็มาตอนหลังก็มีเซ็นเตอร์ย่อยที่นครนายกแล้วก็มาจัดเซ็นเตอร์ย่อยที่บ้านเซ็นเตอร์คือการเรียนรู้นะผมพี่บอกเลยว่าเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้เพราะว่าเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะมีอย่างส่งเสริมมาพูดเนาะส่งเสริมมาช่วยชี้แนวทางที่ถูกอะเรื่องไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือเรื่องธุรกิจอะไรแล้วแต่คือเหมือนกับเป็นแหล่งเรียนรู้จริงๆเราก็ดูต่อไปว่าคนนี้น่าจะใช่นะน่าจะเหมาะทำธุรกิจก็พาไปเข้าแคมป์เหมือนกับพี่ที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือเวลาเข้าแคมป์อะแคมป์นี่เหมือนกับการเติมไฟเลยนะบางทีบางเรื่องรู้แล้วแต่ยังไม่ชัดเนี่ยเราก็ทำความเข้าใจให้มันชัดขึ้นแล้วความคิดเราก็เปลี่ยนเยอะเลยเยอะเหมือนความเข้าใจอ่ะเออธุรกิจมันเป็นอย่างนี้เนาะพี่เริ่มเข้าใจก็ตรงนั้นเชื่อในแม่ทีมพี่เพราะว่าแม่ทีมเขาสำเร็จเขาทำอย่างนั้นมาเราต้องสำเร็จสิเพราะเราเดินตามแม่ทีมก็เราเดินตามคนสำเร็จเนาะมันต้องสำเร็จยูนิไลท์ขายได้ทุกที่ครับที่ขายมาแล้วในโรงพยาบาลคนนู้นก็ทำนาคนนี้ก็ทำสวนคุยไปคุยมาคุยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปบ้านหน่อยสิอยากให้ไปดูหน่อยว่าข้าวเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นไรไปถึงจัดยาสมัครเสร็จคือจะบอกว่ายูไลท์ขายได้ทุกที่มันเป็นอาชีพหลักของคนไทยครึ่งข้อนประเทศทำนาทำสวนทุกอย่างแล้วแต่ไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ก็ถ้าไม่ใช้ยาเมื่อเกิดโรคก็ไม่ได้ตั้งแต่ทำมาเนาะรวมทั้งค่าศูนย์ค่าโบนัสเงินปันผลเนี่ยก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับพอเราสามารถส่งลูกทั้งสองคนได้เกือบ 30,000 บาท 25,000 ขึ้นต่อเดือนค่าเทอมครั้งหนึ่ง 40,000 กว่าบาทเกือบ 50,000 เทอมละ2พี่น้องแต่เรามาทำอยู่ในไลฟ์อ่ะรายได้ตอบรับเนี่ยพี่ไม่ต้องหาเงินใครลูกก็มีความสุขพอเราเล่าให้เขาฟังยังชวนเขาเลยว่าถ้าหนูจบกันมาแล้วไม่มีงานทําแม่จะให้มาทำยูนิไลท์กับแม่ก็บอกอย่างเงี้ยค่ะได้ไปเที่ยวอีกไปเมืองการไปเวียดนามไปพัทยาราชบุรีแล้วก็จะไปเพชรบุรีจานเจเจี้ยเป็นครั้งแรกเลยไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะได้นั่งเครื่องบินได้รับความอบอุ่นเยอะมากกับครอบครัวยูนิไลท์เนี่ยมันเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันไปทุกครั้งไปทุกทริปมีความสุขทุกครั้งครับยูนิไลท์ให้ความมั่นคงกับชีวิตได้ไหมได้ทั้งครอบครัวมันให้ความมั่นคงทั้งครอบครัวจนถึงลูกผมอ่ะถ้าเราทำถึงความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถึงเราไม่ทำก็ยังมีรายได้อย่างผมเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าจะทำธุรกิจนี้ได้พอเรามาทำดูแล้วเนี่ยแล้วเรามานั่งพิจารณาดูว่าสินค้าเกษตรอ่ะเป็นสินค้าที่คนครึ่งประเทศใช้ผลิตภัณฑ์และเป็นคนครึ่งประเทศที่ทำการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าธุรกิจตัวเนี้ยมันเหมาะมากครับแล้วก็ลงทุนแค่200บาทท่านสามารถทำให้ได้ปีละ 20,000 200,000 หรือ2ล้านมันขึ้นอยู่กับเราทำอยากให้ทุกคนเพื่อนๆสมาชิกทุกคนมาทำธุรกิจอยู่ในไลฟ์กับเรานะคะรายได้มหาศาลครอบครัวเราก็มีความสุขส่งลูกเรียนได้ทุกเดือนโดยไม่ต้องใช้ตังค์ตัวอื่นเลยค่ะ